วัสดีค่ะทุกคนวันนี้อย่าลืมดูเราซีรีส์กันนะคะกับคลาสประเมินแล้วก็สอนเราเด็กฝึกในสเตจล่าสุดวันนี้6โมงเย็นไทยแต่ว่าที่ทำให้น่าติดตามใน EP นี้มากๆเลยก็คือ EP ก่อนหน้าค่ะมีเราเด็กฝึกบางคนไม่ได้ไปต่อถูกต้องไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีเด็กฝึกเหลืออยู่เพียง35คนเท่านั้นแล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะคนขาดบ้างคนเกินบ้างซึ่งเดี๋ยวมันจะมีการโหวตเด็กฝึกในแต่ละทีมออกไปซ้อมกับเพลงใหม่นะคะกับทีมที่คนเขาขาดอยู่รู้สึกว่าถ้าดูตัวอย่างในตอนต่อไปเนี่ยพี่เหลียงเซินอาจจะไม่ได้เต้นเพลงเดิมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอติดตามแล้วก็เอาใจช่วยเหล่าเด็กฝึกกันนะคะที่ถูกโหวตออกแล้วก็ต้องไปอยู่ทีมอื่นเพื่อซ้อมเพลงใหม่ทีนี้กลับมาที่เราซื้อน้อยของพวกเราค่ะวันนี้น้องน่ารักมากแอดบอกตรงๆนะว่าแอดมินชอบน้องลิสลุคแบบนี้มากค่ะในพี่ก่อนหน้าเรื่องชุดสไตลิสต์คืออะไรยังไงเนี่ยมันปรับปรุงขึ้นกว่าแต่ก่อนจริงๆแต่ว่าทรงผมน้องแอดมินยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามา EP ล่าสุดวันนี้เท่าที่ได้ดูแบบตัวอย่างออกมาเนี่ยน้องทำทรงผมแบบเนี้ยคล้ายๆที่น้องมารีวิวโฟโต้บุ๊กลงช่อง YouTube ของตัวเองอะทุกคนทรงแบบเนี้ยคือเหมาะกับน้องมากนะคะเป็นทรงผมสั้นแล้วก็มัดผมไปไว้ข้างหลังแล้วก็หน้ามาซีทูบางๆคือมันทำให้น้องหน้าเด็กขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนตัวชอบเสื้อด้วยนะคะเสื้อเท่มากเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทีมงานนะคะแล้วก็ขอแบบนี้บ่อยๆนะเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยเป็นคนที่เบ้าหน้าฟ้าประทานอยู่แล้วยิ่งถ้าได้ทรงผมแล้วก็เมคอัพเสริมเข้าไปดีๆอีกเนี่ยลูกสาวเราจะโซคิ้วในแบบชัยหน้ามากๆนะคะไอ้ยังไงวันนี้แอนก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะรับชมอีพีนี้กันยังไงก็สามารถไปดูฟรีนะคะในแอปพลิเคชัน iQIYI 6 โมงเย็นไทยวันนี้แล้วก็วันเสาร์